สวัสดีครับผมช่างไทยจากพินช็อปนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับเครื่อง F3 นะครับตัวนี้เป็นซับไลน์ดิเมนชันนะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นชัวร์คัลเลอร์ F130 นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องการดูแลรักษาการล้างหัวเครื่องต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในการดูแลรักษาตัวเครื่องนะครับหรือการล้างหัวพิมพ์นะครับตัว F3 ตัวนี้เนี่ยก็จะมีเมนูตัวนี้นะครับที่หน้าแรกเลยของเขาเนี่ยก็จะมีเมนู maintenance นะครับการเลือกเมนูต่างๆเนี่ยสามารถเลือกได้จากปุ่มนะครับที่อยู่ด้านขวาของเครื่องพิมพ์นะครับเวลาเราเลือกเนี่ยก็จะมีกรอบสีเหลืองสีส้มนะครับตัวนี้เนี่ยเคลื่อนนะครับก็จะเห็นว่าเราไปเลือกที่กรอบตัวไหนถ้าอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ไปที่ตัว maintenance ตัวนี้นะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับพิมพ์ครั้งแรกนะครับถ้าเกิดอาการนะครับพิมพ์ออกมาแล้วหมึกออกมาไม่หมดนะครับให้เรามาที่หัวข้อแรกนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการเช็คหัวพิมพ์นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับกระดาษที่เราใช้เนี่ยในการพิมพ์นะครับเราสามารถใช้กระดาษ A4 แบบธรรมดาทั่วไปได้เลยนะครับไม่ต้องใช้กระดาษซับเอาไปใช้สำหรับการล้างหัวพิมพ์นะครับก็จะเป็นการสิ้นเปลืองตัวนี้ให้ใช้กระดาษธรรมดา A4 ปกติทั่วไปนะครับใส่ไว้ที่ด้านล่างก่อนนะครับหัวข้อแรกนะครับผมเข้าไปเช็คก่อนจากนั้นกดปริ้นนะครับกดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเครื่องนะครับจะทำการปริ้นเพื่อเช็คกระดาษเช็คลายที่ออกมานะครับว่าตัวลายออกมาโอเคหรือเปล่าเมื่อเครื่องพิมพ์นะครับเขาพิมพ์กระดาษออกมาเนี่ยเขาจะให้เราเช็คว่าตัวหมึกนะครับหัวพิมพ์เนี่ยพิมพ์ออกมาได้ครบถ้วนหรือเปล่านะครับก็จะมีบอกนะครับสีที่1 BK นะครับ Y นะครับ M นะครับแล้วก็ C นะครับถ้าปกตินะครับตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่ว่าจะเลื่อนไปที่ตัว O นะครับแต่ถ้าหัวพิมพ์นะครับออกมาตามรูปขาดช่วงนะครับก็ให้กลับไปที่ตัว X นะครับเขาจะทำการล้างหัวพิมพ์ให้นะครับผมอันนี้เครื่องที่ผมทดสอบเนี่ย ออกมาครบถ้วนนะครับไม่มีเส้นไหนขาดนะครับผมก็จะไปที่ตัว O จากนั้นกดโอเคนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนของตัวแรกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเรามาตัวสู่การล้างหัวพิมพ์นะครับอีกครั้งนึงนะครับเป็นครั้งที่2นะครับหัวข้อที่2นะครับเป็นการล้างหัวพิมพ์กดโอเคนะครับเข้าไปจากนั้นกดสตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับในการทำความสะอาดหัวพิมพ์เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาที่เขาบอกนะครับอยู่ด้วยกัน3นาทีนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยห้ามทำการปิดเครื่องระหว่างการล้างหัวพิมพ์เด็ดขาดนะครับผมหลังจาก3นาทีผ่านไปนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะถามว่าให้เราเช็คสภาพหัวพิมพ์อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับว่าพิมพ์ออกมาครบถ้วนไหมนะครับถ้าเราไม่ทำการเช็คเนี่ยเรามั่นใจแล้วเราก็กดไปที่ตัว no check นะครับหรือถ้าจะเช็คอีกครั้งหนึ่งเราก็กดมาที่เช็คเดี๋ยวเราลองเช็คกันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมเลือกคำที่ว่าเช็คนะครับแล้วก็กดโอเคทำการพิมพ์นะครับแน่นอนครับใช้กระดาษ A4 ปกตินะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือเขาให้ดูเราดูว่าการพิมพ์ของเขาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่ามีเส้นไหนขาดไหมนะครับก็จะมีเหมือนเดิมที่ผมพิมพ์บอกครั้งแรกนะครับเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเทสหรือการล้างหัวพิมพ์ต่างๆเนี่ยให้ลูกค้าใช้กระดาษ A4 ธรรมดานะครับผมอันนี้ผมกดตัว O นะครับเพราะว่าเขาสามารถใช้งานได้ปกติในหัวข้อที่3นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น power cleaning นะครับ power cleaning ก็คือการล้างหัวพิมพ์แบบเอาหมึกนะครับอัดลงไปในหัวพิมพ์นะครับเพื่อลดการอุดตันนะครับตัว power cleaning นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการอัดนะครับอัดน้ำหมึกนะครับลงเข้าไปล้างใน
หัวพิมพ์นะครับเราใช้เมนูเนี่ยในกรณีไหนนะครับในกรณีที่เกิดหัวพิมพ์นะครับอุดตันจริงๆทำข้อที่หนึ่งข้อที่สองแล้วก็ยังไม่ได้เรามาทำข้อที่สามเพื่อที่ว่าจะล้างหัวพิมพ์นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเข้าดูกันนะครับเข้าข้อที่สามนะครับตัวนี้ power cleaning กดโอเคนะครับสำหรับ power cleaning นะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อเรากดโอเคเข้าไปนะครับในนี้นะครับเขาจะบอกวิธีเป็นมี QR code มาให้เราเอามือถือนะครับสแกนแล้วก็เขาจะมีวิธีการบอกว่าทำยังไงนะครับในหัวข้อที่3 power cleaning เนี่ยถ้าไม่มั่นใจนะครับก็แนะนำให้โทรหา F3 นะครับผู้เชี่ยวชาญหรือยกเข้าศูนย์จะดีกว่านะครับเมื่อเราทำข้อที่1ข้อที่2ไม่ผ่านนะครับข้อที่3เนี่ย1ก็คือมันต้องใช้หมึกค่อนข้างในปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับ2กล่อง maintenance ก็ต้องเป็นกล่องใหม่นะครับเพราะว่ามีการไล่หัวด้วยน้ำหมึกนะครับในปริมาณที่มากในข้อนี้นะครับผมจะขอข้ามไปดีกว่านะครับผมเลื่อนลงมานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่านะครับของหัวพิมพ์นะครับเมื่อเวลาเราพิมพ์เนี่ยเกิดรูปภาพนะครับมีการเคลื่อนนะครับเป็นหยักพิมพ์แล้วไม่ตรงนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีการปรับนะครับผมเราสามารถกดเข้าไปได้ครับหัวข้อแรกในเนี่ยก็จะมีที่เข้าไปเมื่อกี้ก็จะมีทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับตัวนี้ผมเลือกข้อแรกก่อนทำทีละขั้นตอนนะครับเข้ามาก็จะมี2หัวข้อนะครับกดปิ้นนะครับเมื่อเขาพิมพ์ออกมานะครับก็จะเห็นบอกว่าชาร์ป1นะครับชาร์ป1ตัวของแท่งสี่เหลี่ยมนะครับสีแดงๆเนี่ยอันไหนนะครับที่ว่ามีขีดน้อยที่สุดเขาก็จะให้ตั้งตัวเลขนะครับอันนี้ผมนับ1 2 3 4 5 6 7อันนี้ผมจะต้องตั้งไว้เลขที่5นะครับ5เนี่ยอะไรมีขีดน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าที่หน้าจอเขาบอกไว้ที่4กดบวกนะครับบวกลบตามเครื่องหมายที่เขาบอกนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่5นะครับจากนั้นกดโอเคครับจากนั้นนะครับมาหัวข้ ที่2นะครับกดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับกดพิมพ์นะครับที่หน้าจอนะครับจะมีการแนะนำนะครับก็จะให้ดูว่าแท่งตัวไหนนะครับจะมี2แท่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับให้ดูแท่งที่มีพอดีกันมากที่สุดนะครับก็จะมีอัน1เนี่ยมันจะเหลือกัน2 3 4นะครับอันนี้เนี่ยต้องตั้งไว้ที่6นะครับดูที่ว่าทับกันน้อยสุดนะครับจากนั้นกดโอเคครับจากนั้นก็เป็นอันเสร็จนะครับ
กดตกลงนะครับย้อนกลับมานะครับผมหัวข้อถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของการเติมหมึกนะครับตัว Fill Ink ตัวนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปแล้วก็กดโอเคไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราจะเติมหมึกมาอันไหนนะครับเราก็เลือกสมมุติว่าเราจะเติมหมึกสีดำนะครับ BK ที่ขวดนะครับเราก็กดตัว BK ให้เป็นเครื่องหมายถูกจากนั้นนะครับเปิดฝานะครับทำการเติมหมึกลงไปนะครับแล้วกดตัวนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้เติมนะครับถ้าจะทำการเติมหมึกทุกครั้งนะครับก็ให้กดเลือกสีนั้นๆนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นวิธีการเติมหมึกนะครับเดี๋ยวเราปิดฝาจากนั้นกด cancel อันนี้ผมไม่ได้เติมนะครับถ้าเติมก็ให้กดตัวนี้เกิด cancel แล้วกดชื่อจะออกไปนะครับเมื่อทำการเติมหมึกแล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องของระดับตัวหมึกนะครับเป็นการรีเซ็ตระดับตัวหมึกนะครับว่าเราเติมที่ตัวไหนบ้างนะครับเติมไปแล้วเราก็ต้องมีการรีเซ็ตของตัวน้ำหมึกนะครับอันนี้เราไม่ได้เติมนะครับก็กดย้อนไปตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของว่าเช็คว่าตัวกล่องมันเทนแนนบ็อกมีความจุทิ้งน้ำหมึกไว้เท่าไหร่นะครับก็สามารถกดเข้าไปปุ๊บอันนี้ก็จะมีบอกปริมาณนะครับว่าเต็มหรือยังส่วนหน้าสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวฟีดหรือเปเปอร์ไกด์คินนิ่งนะครับก็คื อเวลาเราพิมพ์นะครับตัวเวลาเราพิมพ์นะครับอาจจะมีลูกล้อนะครับของตัวยางรีดตัวกระดาษเนี่ยเป็นรอยเป็นคราบออกมาอาจจะเกิดจากตัวฝุ่นนะครับหรือคราบของน้ำหมึกที่ไม่แห้งนะครับไปโดนตัวลูกล้อเนี่ยเราสามารถทำความสะอาดได้เพราะว่าถ้ามันเกิดอาการสกปรกขึ้นมาเวลาเราไปพิมพ์บนตัวเนื้อผ้าเนี่ยมันอาจจะทำให้หรือชิ้นงานต่างๆเนี่ยทำให้เปื้อนนะครับอันก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะครับเราก็สามารถคลีนตัวนี้ได้นะครับก็ทำความสะอาดตัวนี้แล้วกดโอเคเขาจะฟีดกระดาษเปล่าๆออกมานะครับตลอดก็ตัวนี้เนี่ยทำจนกว่าตัวกระดาษนะครับจะขาวถ้าสกปรกเขาก็ออกมาเป็นคราบเลยอันนี้สะอาดไม่มีอะไรนะครับถ้าสะอาดแล้วนะครับเราก็กดฟินิชนะครับหรือถ้ายังไม่สะอาดเราก็กดรันไปเรื่อยๆให้เขาฟีดกระดาษเปล่าๆออกมาตลอดเป็นการทำความสะอาดลูกกิ้งการส่งกระดาษนะครับโอเคตัวนี้กดฟินิชครับในการดูแลรักษาตัวเครื่องนะครับแล้วก็การล้างหัวพิมพ์ของตัวเครื่องเอฟสันชัวร์คัลเลอร์ F130 นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีแค่นี้ก็จะเห็นว่าทำง่ายๆนะครับผมก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับใช้งานตัวนี้ให้สนุกสนานนะครับผม